ครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินแจกจ่ายพันไม้22ชนิดจำนวน 101,010 ต้นให้ประชาชนนำไปปลูกตามสถานที่ต่างๆโดยคัดเลือกพันไม้มาจากทั่วประเทศเปิดลงทะเบียนขอรับกล้าไม้ฟรีที่ด้านหน้ากรมป่าไม้ส่วนต่างจังหวัดเข้ารับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไปติดต่อกันได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ค่ะแล้วก็แนะนำนะคะว่าถ้าหากนำถุงผ้าไปใส่กล้าไม้จะได้รับเพิ่มด้วยนะคะได้รับเพิ่มอีกคนละ 3-5 ต้นเพื่อสนองนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากอธิบดีกรมป่าไม้ค่ะนั้นเหล่านี้จะเป็นต้นไม้ที่เราจะแจกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็ด้วยในปีนี้ที่เป็นปีแห่งการมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะฮะที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองพระบรมราชาภิเษกเราก็ได้จัดโครงการให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยการปลูกต้นไม้แล้วไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของเราซึ่งตอนนี้มีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า 1.5 ล้านต้นเราตั้งเป้าไว้ประมาณ10ล้านต้นนะครับก็จะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาช่วยกันลงทะเบียนนอกจากนี้นะคะกรมป่าไม้ได้เตรียมเพาะกล้าไม้ไว้อีก50ล้านต้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมเชิญชวนให้หันมาปลูกไม้มีค่าเพื่อสร้างป่าสร้างรายได้หลังกรมป่าไม้แก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ปลูกด้วยตัวเองลดการบุกรุกลดการตัดไม้ทำลายป่าค่ะ